สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าหนุนถแถลงข่าวการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เกรดโขนค่ะสู่ระดับนานาชาติระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2566 นางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานงานถแถลงข่าวการดำเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานา,นาชาติพุทธศักราช2566โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิิยาเจนเส้นที่ปรึกษาและพันธรักโครงการรองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมอธิบดีกรมศิลปากรกรรมการมูลนิธิสมเด็จพ,พระพันวษาอายิกาเจ้า ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยผู้อำนวยการโครงการผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมณสํานักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรภายในงานมีการฉายตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีสั้นเกรดโขนการแสดง School of เกอร์เและพูดคุยกับท่านผู้หญิงสิริกิิยาเจนเซนที่ปรึกษาและพันธรลักษ์โครงการและนายจิตติชมพีผู้อำนวยการโครงการด้วย สำหรับในปีนี้เป็นที่น่ายินดีว่านายจิตติชมพีผู้อำนวยการโครงการพัฒนาองค์ความรู้จากศิลปะการแสดงโขนและร่างกายศึกษาหรือเกรดโขนได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานณนะเมืองลาลอเชลและเมืองริโมชสาธารณารัฐฝรั่งเศสด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานของภาครัฐทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและศิลปะการออกแบบภายใต้งานบินาวอินเตอร์นาซิองนาวเดอดองซาเดอกาลี sa, จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณารัฐโคลอมเบียระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2,566การเข้าร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวนับเป็นการบูรณาการกับนายจิตติชมพีศิลปินร่วมสมัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยสร้างสารรค์ผลงานการแสดงรูปแบบร่วมสมัยที่พัฒนาจากพื้นฐานการแสดงดั้งเดิมร่วมกับนาฏศิลปินชาวไทย มีการเขียนบทความวิจัยการรวบรวมเนื้อหาที่ซ่อนเร้นในการแสดงโขนที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางประเพณีและประวัติศาสตร์นำมาเสนอในประเด็นที่น่าสนใจด้วยรูปแบบของหนังสารคดีทั้ง6ตอนหนังสือเกร็ดโขนการจัดแสดงนทิทรศการภาพถ่ายการแสดงสดและสาธิตโขนในรูปแบบประเพณีรวมไปถึงการแสดงผลงานแบบร่วมสมัยควบคู่กันไปซึ่งมีศักยภาพ และมากด้วยสุนทริยะในองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ให้เป็นที่เข้าใจได้ในกลุ่มผู้สนใจนานาชาติโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนเป็นที่ปรึกษาโครงการและพันธรักดังนั้นจึงเป็นโอกาสอย่างดีที่จะได้ส่งเสริมความนิยมไทยและการมีประสบการณ์ร่วมกับความเป็นไทยของกลุ่มเป้าหมายฝรั่งเศสและโคลอมเบียผ่านอำนาจละมุลหรือซอฟต์พาวเวอร์ในระดับประชาชน โดยนโยบายการทูตวัฒนธรรมจากองค์ความรู้เรื่องโขนภายใต้กิจกรรมเกรดโขนทั้งยังนับเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองในการก้าวสู่ปีที่45ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและโคลอมเบียในปีพุทธศักราช2567 สำหรับกิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย 1. การเสวนาภาพยนตร์สารคดีม s สเซลานีออฟโขนโดยท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนณมิวเพลโตเซเซนลาล h อ l l e ในวันที่4พฤศจิกายน2,566 2. การฉายภาพยนตร์สารคดีมิสเซลานีออฟโคนทั้ง6ตอนซึ่งมีการสร้างและถ่ายทำหนังตอนใหม่เรื่องบาก ซึ่งจะถูกฉายรอบปฐมทัศน์ในทวีปยุรโรปณนะสาธารณารัฐฝรั่งเศสและในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาณนะสาธารณารัฐโคลอมเบีย 3. การบรรยายและสาธิตการแสดงในหัวข้อเกร็ดดนตรีสำหรับการแสดงโขนการออกแบบเสียงในการแสดงด้วยแนวคิดมินิ m อล i s m โดยรองคณะบดีฝ่ายวิรัชกิจคณะศิลป,ปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วยศิลปินจากสำนังกงานสังคีตกรมศริลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ณเมลเพโตเซเซเอนลาลอเชล4การแสดงร่วมสมัยสกูอ o ฟเกอร์เนสณเมืองกาลีสาธารณรัฐโคลอมเบีย5การเปิดตัวหนังสือเกรดโขนครั้งแรกในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาใต้ณเมลเพโตเซเซเอนลาลอเชลสาธารณรัฐฝรั่งเศส และในงานบีนาวอินเตอร์นาซิองนาวเดอดองซาเดอกาลีณเมืองกาลีสาธารณารัตโคลอมเบีย 6. นิรทศการภาพถ่ายเกรดโขนจัดแสดงที่เซนเตอร์อินเตอร์มงเดสลาลอเชลตั้งแต่วันที่15กันยายนถึง30พฤศจิกายน2566และ 7. การประชุมเชิงปฏิบัติการการแสดงโขนจากศิลปินอาวุโสสำนักการสังคีตกรมศริลปากรและเทคนิคและองค์ความรู้การออกแบบการแสดงร่วมสมัยในโครงการเกรดโขนให้กับนักเรียนการแสดงศิลปินมืออาชีพและบุคคลทั่วไปณมิอเโพโตเซเซนลาลอเชลค่ะ